สวัสดีครับกล่าวพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะฮะใช้ใช้พื้นที่ในในตรงนี้เพราะว่าใป้ต,ต้นไม้นี่ฝนตกนะฮะก็เอเมื่อคืนนี้นะฮะขออนุญาตพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับกับเกมทนันดัมฮันเปอร์กับฟูลแลมนะครับลอนดอนดาร์บี้แมท ก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นเป็นเกมที่าเารียกว่าสเปอร์เล่นได้ดีแบบนะฮะครองเกมอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ก็เลือกวัชบ,บินครบนะะสองศูนย์นะครับก็ก้าวขึ้นเป็นเป็นมืออ่าเป็นอันดับหนึ่งของตารางพริมร์มีกนะครับ ก็มีนะฟูแลมก็มีตอบโต้กลับได้บ้างแต่ว่าอย่างที่บอกครับหนูว่าหมัดมันหนักต่างกันและที่สำคัญคือในทันใดมันสเปอร์เเดียมเนี่ยสเปอร์ก็ค่อนข้างที่จะมีแฟนบอลหนุนหลังนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เป็นเกมที่แรกๆก็อึดอัดเหมือนกันนะก็เป็นเกมที่เชลไม่ใช่สเปอร์ก็บุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ก็มีตอบโต้กลับบ้างฟูแลมแต่ก็อย่างที่บอกมันมันไม่คมนะครับด้วย ภาพของตัวผู้เล่นนะครับอ่ะก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับก็มุพยามมาให้ทุกวันแล้วกันเมื่อวานเนี้ยไม่ได้มาเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานหนูไปที่พิจิตนะครับไปเตะบอลกายโคตรนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะฮะศึกความยิ่งใหญ่แห่งยุโรปนะครับนั่นก็คือถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ จเจ้าเจ้าคู่ใหญ่ๆแล้วกันเนาะนะวันนี้คู่ที่มีผลมากๆนะครับกลุ่ม A อันนี้มีผลเลยนะฮะยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการเย็นของทีมจากโคเปเฮเกนอไม่ใช่ทีมจากทีมโคเปเฮเกนนะครับน่าจะเป็นอา่าโคเปเฮเกนเดนมาร์กใช่ไหมใช่ใช่ป่ะ จ้ผิดก็ขออภัยแล้วโคเปเกนใช่ดิหนูเคยไปโคเปเกนประเทดินมากใช่ <C op agen> อะวันนี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นเกมที่สำคัญของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเพราะว่าแข่งมาสองนัดนะครับของกลุ่มนี้นะฮะสองนัดเนี่ยแมนยู you ยังไม่มีคะแนนนะครับศูนย์คะแนนโคเปเกนมีหนึ่งคะแนนนัน่นหมายความว่าถ้าแมนยูนะครับ ชนะในบ้านได้ก็จะมีสามแต้มนะครับจะมีสามแต้มก็ยังเขาเรียกว่าลดช่องว่างนะครับลดช่องว่างของของของอพื้นที่ในในตารางก็คือบาเยนนอยู่ดับหนึ่งนะครับแล้วก็การตาสลายอยู่ดับสองบาเยน์มีหกแต้มการตาสลายมีสี่แต้มนะครับโคเปเฮเกนมีหนึ่งแต้มและแมนยูมีศูนย์แต้มวันนี้ถ้าแมนยูชนะก็จะมีสามแต้มนะครับก็ต้องไปดูผล ระหว่างคู่อบยเยมินิกกับกาลาตาสลายว่าว่าแต่ก็แน่นอนมันน่าจะเป็นบบเยมินิกนะฮะเดี๋ยวขออไไนุญาตดูแป๊บบาเยนบบเยนไปเยือนเว้ยไม่แน่กันนะบายเยนไปนเยือนกาลาตาสลายไม่แน่กันนะเพราะว่าตุรกีมันมันมันอย่างว่าแหละมันแฟนบอลโหดแต่ก็ไม่เหนือมากกว่าแรงนะครับสมมุติว่านะสมมุติว่าบาเยน บุกไปเสมออ่ะมีแต้มแล้วกันก็จะเป็นเจ็ดกษัสรลายก็มีห้าคือตอนเนี้ยนัดนัดเนี้ยแมนยูต้องต้องต้องเปิดหน้าแรกเอาจริงจริงด้วยประการทั้งปวงต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับสามแต้มเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่สามแต้มเนี่ยหนูว่าถ้าสมมติแต้มเดียวเปิดบ้านเสมอกับโควิเกนแต้มเดียวเนี่ยนัดเนี้ยแมนยูเสมอเหมือนแพ้นะจริงนะ แต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพนะครับโคเปเกนถามว่าอันตรายไหมก็ก็ก็อันตรายขนาดในบ้านตัวเองบายเยนยังบุกไปแค่หนึ่งสองแต่เน,นี้ยมาเยือนโอเทอร์ฟอร์ดนะครับด้วยทัศนอะไรยังต่างนา,นามแล้วก็แมนยูมันก็ดูเหนือกว่านะครับอ่ะขออนุญาตดูตัวผู้เล่นนะครับหนูก็ไม่ได้ติดตามนะว่าตัวผู้เล่นของแมนยูเนี่ยมันจะมีใครลงได้บ้างนะครับอันโตนี่มาคัดแลดฟอร์ดอ่นะ คริสเตียนอิลิเซนคู่กลางก็ซูฟิยันอัมระบัตแบ็กขวาดาโลนะครับแบ็กซ้ายลิกิลอนนะฮะคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นแม็กวายกับลาฟิวารานนะครับหน้าก็ลาสมมติหอยลุนอืมท่านั้นนี่ก็หนูว่าอันนี้หนูว่าสู้ได้นะครับหนูว่าสู้ได้มันอยู่ที่มันอยู่ที่แมนยูเองครับตอนเนี้นะฮะมันมันไปขอความช่วยเหลือลจากใครไม่ได้ต้องแมนยู ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับอัตตาหิอัตโนนาโถแมนยูถ้าสมมติวันนี้ไม่ชนะเหนื่อยทำไมสมมติเราแบ่งแต้มกันนะครับกับโเคเปเกนเท่ากับแมนยูจะมีหนึ่งแต้มโเคเปเกนมีสองแต้มตัวอีกคู่หนึง่งถ้ามีผลแพ้นชนะไอทีมชนะหนูว่าน่าจะน่าจะเข้ารอบแบบแบบเปอร์เซ็นต์เยอะสมมตินะสมมตินะถ้าบายเย็นชนะก็แน่นอนนะครับก็ก็กบายเย็นก็จะมีเก้าแต้ม กดข้ารอบก็สูงซึ่งซึ่งกลุ่มเนี้ยแน่นอนทุกคนก็คาดหวังอยู่แล้วว่าใบเายนจะต้องเข้าไปที่หนึ่งของสายนะเข้าไปที่หนึ่งของกลุ่มส่วนที่สองเนี่ยต้องมาแย่งกันเหนื่อยนะครับแต่ถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติวันนี้กาลสตร์ทลายมีอนุนหน,หนอนธิบายให้ฟังนะถ้ากาลาตร์ทลายมีสามแต้มนะบบเย็นบุกมาแพ้กาลาตร์ทลายสมมุตินะสามแต้ม อันนี้มันเพราะว่าการลาตอลายจะมีเจ็บาเยนจะมีหกนะแมนยูชนะแมนยูมีสาม 3, โคเปนเก็มีหนึ่งนั่นเท่ากับว่านัดต่อไปที่บาเยนจะต้องเจอกแมนยูก็เขาก็ไม่ไม่น่าจะยอมอะเขา้าใจไหมม่ต้องเอาตายเพราะว่าถ้าถ้าสถานการณ์แบบเนี้ยทําให้บาเยนบาเยนคือมีสิทธิ์ที่จะมาขยม่ม นะหรือว่ามาเปิดเกมแรกเพราะว่าถ้าสมมติว่าบาเยนเข้ารอบไปแล้วโชว์โดยที่ก่อนที่จะเจอกับแมนยูเนี่ยหนูว่าเขาก็สามารถส่งตัวผู้เล่นสำรองลงได้เพราะว่ามันก็ไม่ต้องอะไรอะไรมากมายอย่างน้อยก็เข้ารอบแล้วเนี่ยคือวันนี้หนูเชื่อว่าน่าจะเป็นงานงานไม่ยากสําหรับแมนยูถ้าไม่กดดันตัวเองนะครับถ้าไม่ทําพลาดซะเองถ้าไม่ทําเสียเสียด้วยตัวตัว,ต,วตัวเจ้าของเองนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเกมเกมก่อนอันนี้ที่ชนะอ่าชนะเชฟฟิลล์ยูเนเตดมาเราต้องยอมรับตรงๆก่อนว่าเกมการเล่นหรือว่ามันมันไม่ได้ประตูมันไม่ได้ไม่ในความรู้สึกหนูนะในความรู้สึกหนูคนเดียวประตูมันไม่ได้มาจากการทำเกมมันไม่ได้มาจากการต่อเกมเฮ้ยโชดชาโชดชาบิวบิวอัพมาจากผู้ตัดประตูตมากองหลังมากองกลางเอา้าโยนปุ๊บอะไรเงี้ยมันไม่ใชม่มันเกิดจากความผิดพลาดของของกันและกันนะครับ ทั้งทั้งของประตูของแมนยูและประตูของเชฟตูยูไนเต็ดนะครับมันเกิดจากความผิดพลาดของของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ถูกสียโอกาสไปได้เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องคอยลุ้นนะเอาจริงแฟนแมนยูก็ลุ้นหนักหน่อยถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะแต่ว่าอืก็ไม่ง่ายหนูช่วไม่ง่ายคุเปเก้นมาเขาก,เขาก็เขาก็ต้องการนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องยอมรับก่อนอ่าหนูไม่ได้พูดหนูไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรนะ ทีแมนยูตอนนี้ยมันจะเหมือนเลี้ยวภูเมื่อมันเมื่อมันมอ,นอหลายปีก่อนที่แบบใครเจอก็ไม่กลัวแล้วอะเข้าใจใช่ไหมเขาไม่ได้กลัวแล้วอะเมื่อก่อนเนี้ยเลี oo, ้ยวภูมันมีอยู่ช่วงที่แบบใครมาเจอก็ไม่ได้กลัว oo, เลี้ยวภูหรอแล้วไงอะกูก็เปิดเกมบุกใส่มึงก็ไม่ได้ไม่ใช่ oo, เลี้ยวภูแบบเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้แมนยูกาลังเป็นแบบนั้นกําลังเป็นเลี้ยวภูเหมือนตอนนั้นคือคือใครมาคําว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ด คือยอดทีมแห่งกองกฤษถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะเกรงบารมีคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยกูมาโอเทนฟ,ฟอร์ดกูไม่กล้าเปิดเกมลุกเว้ยกูต้องมาตั้งรับก่อนเพราะว่าเจ้าบ้านเขาจะบุกออันนี้คือสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหนูว่าทั่วโลกมันเห็นไงทั่วโลกก็เห็นว่าเออเฮ้ยแมนยูมันมันมีความระสำระสายมันมีการแบบไม่ลงตัวไม่ลงล็อกตัวผู้เล่นเออไม่อยู่ในกฎระเบียบไอหนุนเจ็บไอ้นี่เดี๋ยวมีเรื่องไอนี้มีแล้วอะไรเงี้ยมัน มันปัญหามันลุมมลาวดินพอกหางหมูไปหมดนะครับหนูก็เชื่อว่าตอนเนี้ยทุกทุกทีมในโลกใบนี้ยไม่มีใครเกรงกลัวคําว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ผมกินเห็นตัวตัวนะผมกินเห็นตัวตัวนะครับถ้าถ้าถ้าหนูเห็นไม่ต้องกับใครต้องกราบขอโทษด้วยหนูคิดอย่างนี้เหมือนที่ตอนมีครั้งหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งที่เลวโทษครับมีอยู่ปีหนึ่งที่เรล <c oughs> วรบ <c oughs> รแบบเจอใครก็ไม่โอ้โหไม่ ไม่มีใครกลัวเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้แมนยูกำลังเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็มีผลเสียและผลดีนะครับผลเสียก็คือถ้าถ้าหมูไม่คนรอนะ้อนน่ะหมูสู้มีดอย่างเงี้ยมันก็มันก็อันตรายนะถ้าสมมติว่าแมนยูไม่ได้แบบไม่ได้แบบนิ่งพอหรือหรือพอที่จะพอที่จะควบคุมทุกอย่างได้เนะี่ยก็อันตรายอีกอย่างหนึง่งนะครับมันก็อันตรายสําหรับ คนที่คิดแบบนี้เพราะว่าแมนยูก็จะมีไม้เด็ดพูดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งนะฮะวัดกันปอนต่อปอนโคเปเเกนไม่มีประตูไหนเลยที่จะตู้แมนเชสเตอร์ยูเ็ดได้ถูกไหมหมดจากตำแหน่งพูดแต่ประตูนู่นนี่นั่นชาตกิกลของตัวผู้เล่นแมนยูเนี่ยมันเหนือกว่าโคเปเเกนทุกตำแหน่งอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างคือมันเกิดขึ้นได้อย่างที่เราเห็นในดูการนี้ว่าทีมเล็กๆก็สามารถบุกมาขย่มแมนยูได้ ทานนีแบบว่าเออสมัยก่อนเนี่ยคือโอแทฟฟอร์ดคือนรกของทีมเยือนแต่ใน,นปัจจุบันหนูถามว่าใครกลัวบ้างอะถูกไหมอันนี้เอาแบบพูดแบบเปิดใจนะหนูไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการบูลลี่หรือไม่ไต้องการเหยียดหยาไม่ต้องการล้อเลียนอะไรนะแต่เราพูดถึงความจริงว่าตอนเนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาใจเขาคือยอดทีมแห่งเกาะอ,อังกฤษแต่ความคิดหนูคือเขาคือยอดทีมแห่งเกาะอ,อังกฤษแต่ณน,นปัจจุบันมีใครกลัวแมนอยู่บ้าง หนูถามแค่นี้ว่ามีใครกลัวแมนยูบ้างคุณไม่เห็นเหรอว่าบางคนแบบมาถึงโอ้โหโอแทฟฟอร์ตแท,ท,ท้ขยม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 แมนยูแบบเฮ้ยตรงนี้บ้านใครบางทีบางครั้งเรายังรู้สึกอย่างนั้นเลยวันนี้นะครับก็ถ้าหนูให้ให้หนูคาดเดานะครับวันนี้หนูว่าแมนยูต้องสามแต้มเท่านั้นต้องสามแต้มเท่านั้นแต้ดนยวไม่พอนะดูปากนัชชานะคะ <c oughs> แมนยูต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับ แต้มเดียวไม่แต้มเดียวคือเสมอเหมือนแพ้นั่นเนี้ยประตูเดียวเท่านั้นคือ,อต้องสามแต้มนะครับหนูคิดว่าแมนยูน่าจะได้สามแต้มนะครับตัวนมาอีกคู่หนึ่งกลุ่ม B นะครับทีมจากฝรั่งเศสนะฮะนำอยู่สีแต้มเลนนะเลนหลินล้องนะอาร์เซนอลสามแต้มนะฮะเตเบยาสองพีเอวเหนึ่งกลุ่มนี้ก็ก็น่าสนใจเพราะคะแนนมันสูสีกันนะครับอาร์เซนอลจะไปเยือน เซบียาเซบียาเนีในลีกก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในบอลตัวใหญ่ทําไมมันมันเหนียวแน่นเหลือเกินอฮนะก็หวังว่าหนูก็เชียร์อาร์เซนอลน,นะเพราะหนูเป็นหนูเวลาบอลตัวใหญ่หนูจะเชียร์ทีมังกฤษนะครับอ่ะมีบลาก้ากับริมาริดหนูว่าด้วยด้วยบาร,รมีนะฮะชาติกลกูนนะครับรลรบลากาอาจจะชนะมาหนึ่งนัดมีสามแต้มก็จริงแต่หนูเชื่อว่าไม่น่าจะต้านมาริดอยู่ นะครับแต่ก็ไม่น่าจะชนะเยอะหนูว่าเฉือนนะครับมาริตน่าจะมีสามแต้มแล้วก็นาโปลีน่าจะเอ่อด้วยด้วยเกมบุกที่ดุดันของนาโปลีหนูว่าน่าจะบุกไปคว้าสามแต้มกับจากยูเนีอยนเบอร์ลินได้นะครับอ่าอ่อมีคู่ไหนอีกบาร์เซโลนากับชักตาโดเนตอันนี้ไม่น่าไม่ไม่น่าส่งผลอะไรนะฮะบาร์เซโลนาก็มีหกแต้มนะครับชักตาโดเนตก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับ น่าจะเป็นบาซ่าที่ขวาสามแต้มเดี๋ยวพอหมดนั้นเนี่ยเราหนูว่าเราเราน่าจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยใครน่าจะเข้ารอบนะครับใครน่าจะเข้ารอบแบบแน่ๆนะฮะเนี่ยนั่นเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วเพราะว่านี่นัดที่สามนะครับก็เป็นกำลังใจให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวจะอยู่ดูนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องคือถาถามว่าเฮ้ยผมจะลย อยู่แช่งอะไรเหรอบางทีบางครั้งเนี่ยการที่เรานะครับต้องการที่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลถ้าเรามาเปิดแค่ไฮไลท์ดูแล้วพูดแค่ผลบางทีบางครั้งเข้าใจไหมฮะว่าฟนะิลลิ่งณตอนนั้นอะ่ะมันมันไม่เหมือนกับที่มาเปิดไฮไลท์ดูเพราะฉะนั้นมันไม่มีการมันไม่เหมือนกันกับการดูเกมจริงๆนะฮะจะว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่รออดัวันนอนรอด,ดูกลับไม่จะว่าอะไรนะครับก็เฉียเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกบอก บอกนะฮะว่าก็เชืรอให้ให,ให้ให้มีแต้มขึ้นไปหน่อยเพราะว่าอย่าหล่นมาแล้วกันนะอย่าไปตกไปที่สามเนี้ยถ้าสมมติว่าน,นี้เสมอในโอทัอรอดเนี่ยหนึงน่งหนึง่งเอ่อแล้วก็แบบเออมีโอกาสนะที่แบบเออเขาจะตกที่สามลงมาเนี้ยแล้วก็แบบเออถ้าอยู่ที่สามเนี่ยมันก็เป็นปีสุดท้ายนะอัน,นี่ยเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะตกลงแล้วก็ตกลงมาแล้วทําไงเราก็แบบเออเราก็ตงสารเขาว่าเออเขาแบแบ,แบเขาเป็นทีมใหญ่นะเว้เขาเป็นทีม แบบปาหน้าแ่งกองอิฐมั้ยแฟนบอลเขาก็เยอะมากโหรานมหาศาลมื่มาเราก็แบบเออเขาเป็นทีมนนเก่งอย่างอังกฤษเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาจะมากระเสือกกระสนทุรนทุรไลเพื่อจะมาแบบเข้ารอบปอยูฟ่าแชมปนลีกนานแล้วที่เขาไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปีลีกเราก็แบบเห็นใจอ่ะเออถามบางคนก็ถามเฮ้ยเลี้ยบูอยู่โถไหนโถ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 โงสารเลียบูเลยอย่างเงี้ย ที่ผู้เล่นยูโรปายูโรปาลีกก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปยูโรปาลีกแต่ว่าเสียใจไหมก็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 เสียใจแต่ไม่นด้มากเพราะว่าเออเนี่ยมาแล้ว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 มา นี่แมนยูแข่งนั่นมันมันยูแข่ง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 ก็ขออวยพรให้กับแฟนพิศดานะฮะเดี๋ยวคืนนี้จะช่วยเชียร์ช่วยลุ้นนะครับให้คว้าสามแต้มได้แต่อย่ามึงจะแพ้ครับบ้านนะบอกแค่นี้แหละอย่าไปแพ้ครับบ้านนัดนี้ต้องสามกันเท่านั้นเนะ ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขอให้ได้สามแต้มนะฮะในโอทับปอดนะครับหวังว่าจะได้สามแต้มนะครับเพราะว่านัดเนี้ยต้องคือต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับเสมอเหมือนแพ้เชื่อเลยนะใช่ไหม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 หลักกันนะขอบคุณทุกคนนะครับที่กดซับสไครต์ให้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันุ่กตอนเสมอเลยนะฮะ อการพูดถึงเรื่องการดูฟุตบอลนะครับหนูก็อาจจะพูดด้วยแพชชั่นนะครับไม่ได้ม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายผิถูกอะไรกราบขอโทษด้วยอาจจะไม่ถูกใจพี่ป้านาอาบางคนบางท่านนะครับวายขอบคุณนะครับหอมแก้มกันเลยไ้เล่าไ้เล่า อืไปปักพี่ๆขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โก้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้เจอกัน